ไปถึงโรงแรมแล้วนะคะฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ค่ะตอนนี้กำลังไปเที่ยวชายหาดอีกชายหาดหนึ่งนะคะในปูซานเพชรอยู่โซนนี้2คืนนะคะแฮฮุนแดบีชที่ว่าคืนแรกวันแรกที่เพชรเดินเลาะชายหาดขึ้นรถไฟสายสีฟ้านะคะไปชายหาดเซนจิออนบีชค่ะที่แวะกินอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงแถวนี้ค่ะเพื่อนๆวันรุ่งขึ้นเพชรก็มาเดินย่านเอเปกตรงนี้ค่ะตรงที่มีการประชุมเมื่อ18ปีก่อนที่มีผู้นำมาประชุมแล้วก็เดินเลาะไปเห็นวิวของสะพานวันอันรีค่ะแล้ววันนี้เพชรก็ย้ายโรงแรมจากแฮฮุนแดบีชนะคะกลับเข้ามาตัวเมืองตรงนี้วันนี้เราฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คอินได้บ่าย2บ่าย3แต่เราไปถึงโรงแรมเที่ยงนะคะเราก็นั่งรถไฟกันมาค่ะมาลงแถวๆนี้นะคะที่สถานีวังอันรีแล้วเราก็เดินลงค่ะเพื่อมาชายหาดอันนี้ค่ะวิวก็จะเป็นสะพานที่แฮฮุนแดชายหาดจะตึกจะเป็นกระจกเป็นโมเดิร์นสไตล์ใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นซีเมนต์ค่ะเพื่อนๆตึกจะเป็นซีเมนต์ค่ะไปเที่ยวชายหาดกันค่ะนั่ง MRT มาลงสถานีกวางอันลีนะคะจากสถานีเดินสู่ชายหาดประมาณ500เมตรค่ะคอนโดทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆกระจกเล็กๆนะคะหน้าต่างไม่บานใหญ่บานเล็กๆไม่มีใครทำความสะอาดนะคะโซนนี้เรากำลังเดินไปหาดกวางอันลีนะคะเพื่อนๆ เป็นหาดที่มีสะพานตั้งอยู่บนหน้าที่ใครมาปูซานจะต้องมาถ่ายรูปหาดอันนี้ค่ะหาดนี้จะแตกต่างกับหาดแฮอันแดนะคะเพราะว่ารถสามารถวิ่งเลาะชายหาดเหมือนพัทยาบ้านเราอะค่ะเพื่อนๆ เปรียบเทียบประมาณนั้นเลยร้านอาหารโซนชายหาดจะมีโรงแรมนะคะอันนี้เวลาขนของขึ้นทำการก่อสร้างเป็นเกาหลีสไตล์จะต้องใช้บันไดสูงๆไต่ที่หน้าต่างนะคะดูสิคะเพื่อนๆที่นี่จะมีสะพานวิวสวยการแต่งตัวที่นี่ก็จะเป็นแนวแฟชั่นรถที่นี่ก็จะเป็นรถที่ยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆมีโรงแรมมีร้านคาเฟ่นะคะชั้น1ชั้น2จะทำเป็นคาเฟ่ส่วนชั้น3ชั้น4ชั้น5จะทำเป็นโรงแรมค่ะเพื่อนๆดูได้จากหลายช่องทางนะคะที่มียูทูบเบอร์ทั้งหลายเข้ามาพักโรงแรมแล้วก็จะต้องถ่ายวิวของสะพานอันนี้ค่ะเพื่อนๆอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เกาหลีใต้สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มในร้านคาเฟ่แบบนี้จะต้องสั่งผ่านตู้ค่ะโชคดีนะคะที่มีเด็กวัยรุ่นมาด้วยลูกสาวสั่งให้เรียบร้อยพอเห็นวิวแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นบรรยากาศแบบนี้ยากมากเกาหลีใต้หน้าร้อนเลยค่ะคงจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งตอนนี้เราขึ้นชั้น2นะคะออเดอร์เครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วได้โต๊ะนั่งแล้วค่ะโชคดีเรามาถึงไวนะคะเราได้ที่นั่งริมหน้าต่างวิวสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆBaby, you give me ice and fire.
with my appetite. Don't leave me high and dry. สุดท้ายของเทปค่ะที่จะอยู่ในปูซานเกาหลีใต้ค่ะเพื่อนๆเลือกที่จะมาสะพานกวางอันลีเพราะเป็นจุดแลนด์มาร์คทุกคนรู้จักปูซานทุกคนรู้จักสะพานกวางอันลีค่ะมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือไดมอนด์สะพานไดมอนด์นะคะคนที่นี่ออกมาเดินค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวริมชายหาดแบบนี้มีโรงแรมเป็นร้อยนะคะมีคาเฟ่ก็หลักสิบร้านอาหารเรียงรายค่ะเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเพชรยังนั่งคุยกับคุณฝรั่งว่าถ้าเรามาหน้าร้อนน่าจะดีมากเลยมาถึงแล้วค่ะช่วยบอกหน่อยภาษาไทยว่าชื่อหาดอะไรนะคลองเหรอคลองเหรอคลองก็ไก่คลองอาลีค่ะอาลีเหรอมาถึงแล้วค่ะชายหาดคลองอาลีปูซานเกาหลีค่ะคงกินกาแฟเย็นมาค่ะปากสั่นเลยตอนนี้กินของเย็นมันก็จะหนาวนะมาค่ะเหยียบชายหาดค่ะแม่โอ้รองเท้าใหม่ด้วยมาเที่ยวเกาหลีใต้5วันนะคะรองเท้าขาด1คู่ค่ะเพื่อนๆเดินวันละ 6-7 กิโลทุกวันค่ะเพื่อนๆเลยได้ถอยรองเท้าใหม่มา1คู่เตรียมลุยหิมะปีหน้าเลยค่ะหวังไว้อย่างนั้นกันค่ะว่าน้ำทะเลที่นี่สีอะไรเห็นสีดำแล้วค่ะเพื่อนน้ำทะเลสีดำเพื่อนมันมีสาหร่ายอ่ะโอ้ยน้ำทะเลที่นี่เล่นไม่ได้เพื่อนๆมันมีสาหร่ายตอนนี้เพชรสั่นยิ่งมาใกล้น้ำความเย็นยิ่งมากกล้องสั่นเพื่อนมันว่ายน้ำไม่ได้หรอที่เนี้ยเร็วที่นี้เขาไม่มีใครว่ายน้ำหรอมันเป็นอย่างนี้แบบเนื้อดำๆอ่ะตอนซัมเมอร์มีคนว่ายหรอทำไมน้ำดำอ่ะตอนซัมเมอร์ก็มีสาหร่ายแบบนี้เหรอมันไม่น่าลงเลยอ่ะมือสั่นถ่ายกินผมกินกาแฟเย็นมาแล้วลงมาที่ชายหาดถ่ายวิดีโอมือสั่นโอเคดูค่ะโรงแรมค่ะเพื่อนๆตึกตรงนี้เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารร้านกาแฟสะพาน2ชั้นค่ะวิ่งไปชั้นหนึ่งวิ่งกลับชั้นหนึ่งค่ะตรงนู้นเป็นไฮโซไฮคลาสค่ะมีภูเขาเพชรจะต้องหนีไปจากบริเวณชายหาดแล้วค่ะเพราะว่ามือสั่นมันมีสาหร่ายอ่ะน้ำทะเลมันดำอ่ะเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยบรรยากาศสดชื่นมากค่ะเพื่อนเย็นสบายปากสั่นนิดหน่อยค่ะทะเลมองไกลๆดูสวยนะคะพอเข้าไปใกล้ๆเป็นสาหร่ายดำๆค่ะต
ึกแถวนี้ด้านล่างเป็นคาเฟ่อะคะด้านบนเป็นโรงแรมค่ะ2ชั้น3ชั้นล่างเป็นคาเฟ่ค่ะข้างบนเป็นโรงแรมค่ะเพื่อนๆเหมือนกันหมดเลยชั้น1ชั้น2เป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารค่ะข้างบนเป็นโรงแรมค่ะมีเรือพายัคด้วยค่ะไม่เปิดบริการสงสัยอากาศจะหนาวหรือไม่มีใครใช้บริการนะคะชายหาดกวางอาลีเหมาะที่จะมาคาเฟ่นะคะเหมาะที่จะมาถ่ายรูปวิวสวยค่ะแต่ชายหาดไม่สวยค่ะที่เพชรไปมาน้ำทะเลมีสาหร่ายสีดำค่ะชายหาดแฮฮุนแดแล้วก็ชายหาดซงจีออนน้ำใสทรายสวยกว่าค่ะเพื่อนๆ Can you wait my snow too? Oh, it look like kapau. Yeah, it is. Yeah, it Thai restaurantผัดกะเพราผัดไทยเรากำลังไปช้อปปิ้งกันค่ะเพื่อนๆวันสุดท้ายก็ต้องเป็นวันช้อปปิ้งไปชมนะคะคลิปพรุ่งนี้ว่าเราจะได้อะไรกลับมาจากเกาหลีใต้บ้างขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย